สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราไปไหนกันได้กลับไปหาครอบครัวครับกลับไปหาครอบครัวครับจริงไหมอ่ะจริงครับจริงนะ โอ้กลับไปหาครอบครัวพี่น้องดูเด็กวัดนี่มีตังย่ามมีตังนี่ถุงนี้ FT ถุงมาให้พี่น้องใช้เป็นประโยชน์เลยพาขนมไปขวากลูกด้วยนะครับผมก็กลับด้วยแต่ไปคนละสายกันกับอาจารย์เพชรตัวเดียวผมต้องไปขึ้นรถไฟนะครับต้องไปขึ้นรถไฟแล้วก็นั่งยาวไปถึงนู่นเลยถึงนครเลยนะครับแต่อาจารย์เพชรนี่ไปครึ่งชั่วโมงก็ถึงได้ไหมครึ่งชั่วโมงได้ครับเพราะว่าซื้อเช่าบ้านอยู่ในนรานะครับผมเช่าบ้านอยู่ในนราแต่ผมไม่บอกที่กว่าว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวมีคนแอบไปหาอีก มีคนแอบไปหาอาจารย์เพชรอีกไม่ได้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นนี่โอเควันนี้ก็ถึงกำหนดที่ว่าเราต้องลากลับกันถึงกำหนดที่เราต้องพักกันนะครับผมเพราะว่าทำงานมาเดือนกว่าเต็มๆนะครับผมที่ว่าเราทํางานกันอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะกลางค่ํากลางคืนกลางวันจะพูดง่ายๆว่าตลอด24ชั่วโมงก็เป็นได้นะเออเพราะว่าอยู่ในสนามไม่มีวันหยุดนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจนะครับพุ่งกําชาก็เลยจัดวันลาพักให้กับคนที่ไปบัตรราชการสนามนะครับผมก็เป็นขวัญและกำลังใจก็เลยจัดวันพักให้นะครับผมเพื่อให้ไปได้พักผ่อนหย่อนใจได้อยู่กับครอบครัวด้วยนะครับก็เมื่อกลับมาจากบ้านนะครับก็ขวัญกำลังใจก็เต็มเปี่ยมเราสามารถมีแรงในการไปบัตรภารกิจในการไปบัตรหน้าที่กันต่อไปนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็โอเคก็เดี๋ยวเราก็ไปเดินทางกันนะครับผมโอเคโกครับสวัสดีครับกับผมก็ตอนนี้ผมก็มาถึงไอ้สถานีรถไฟแล้วนะครับผมนี่ก็วันนี้ก็แต่ละคนก็ไปกันคนละทิศคนละทางเลยนะครับกลับหลังบ้างอะไรบ้างผมก็เลยได้มากันแค่2คนนะครับแต่ก็ดีกว่าไปคนเดียวนะคนเดียวเพื่อนตาย2คนอะไรนะอันนี้ต้องคนเดียวเพื่อนตายสองคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตาย พูดไม่ค่อยถูกเกี่ยวเช้านะครับก็รถไฟกำลังมาแล้วนะครับผมเที่ยวนี้ก็จะลงไปโคลกนะครับเที่ยวนี้ก็จะลงไปโคลกไอของผมนี่คือเที่ยวขาขึ้นนะครับจากโคลกไปนู่นนะครับผมก็โอเคนะครับยาวก็เดี๋ยวคนเยอะแน่เลยครับวันที่ผมขึ้นนี่ของเราก็มีพี่ๆทหารก็ไปบัตรหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอยู่นะครับผมโอ้ไปน้องฝนตกที่หน้าต่างขึ้นรถไฟแล้วครับผมวันนี้คนไม่แน่นเท่าไหร่